15-17 มีนาคมนี้นายกเศรษฐาทวีสินจะบินกลับประเทศไทยและจะบินขึ้นเชียงใหม่ไปตรวจเรื่องของโครงการนโยบายรัฐและปัญหาว่าด้วยเรื่องของแนวตะเข็บชายแดนและฝุ่น PM 2.5 มาดูแล้วโปรแกรมของคุณทักษิณทำไมมันสำคัญครับบอกมันทับกันไม่มีเหตุบังเอิญครับบอกแล้วว่า14 16เนี่ยไม่สำคัญเท่าวันที่15 15เดินทางไปกราบเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพครับครับรับประทานอาหารเที่ยงเข้าซอยเสมอใจอร่อยอร่อยฟ้าห้าม ไปสุสานที่อำเภอแม่ออนครับไอเนี่ยสุสานที่แม่ออนแล้วไปตลาดวโรรสเอ้ยทำไมนายกทักษิณป่วยแล้วเดินทางจากเนี่ยรับประทานอาหารเย็นที่กรีนวอลเลย์แต่เขาบอกว่านอกจากไหว้บรรพบุรุษแล้วอย่าลืมเรื่องการเสริมละมีเสริมดวงชะตาด้วยนะต้องบอกว่าการลงเชียงใหม่ครั้งนี้มีหลายเหตุผลแต่อีกเหตุผลสำคัญต้องบอกต้องปลุกฟื้นใช่ความเป็นบ้านเกิดกลับมาให้กับเพื่อไทยถูกต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสียรังวัดไปเยอะนะเสียพื้นที่เสียคะแนนนิยมไปเยอะนะมาดูนะนี่การเลือกตั้งปี66นะครับเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมครับเชียงใหม่ทีวีดูนะคือจอมทองครับจากที่เป็นฐานที่มั่นกว่าทุกเขตของเพื่อไทยในอดีตเนี่ยนี่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพีวีก้าวไกลกวาดไป7ครับ7นะตอนนี้ทักษิณเศรษฐาอินเชียงใหม่ครับครับตอนนี้จะเป็นประเด็นร้อนในสัปดาห์นี้นะครับครับและสัปดาห์หน้าวาระการเยือนเชียงใหม่รอบนี้มันทับปึ้งกันอย่างน่าสนใจครับครับคุณทักษิณ14ถึง16ชินวัตรร้องขอต่อกรมคุมความประพฤติครับคุมประพฤติร้องขอเดินทางไปเชียงใหม่ไปกราบไหว้บรรพบุรุษ14ถึง16มีนาคมนี้กำหนดการที่สำคัญให้จับตาวันที่15ฮะ14 16ก็ทั่วๆไปนะไปพบปะอะไรแต่15นะฮะเกี่ยวกับการทำพิธีต่างๆน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน15ถึง17มีนาคมนี้นายกเศรษฐาทวีสินจะบินกลับประเทศไทยและจะบินขึ้นเชียงใหม่ไปตรวจเรื่องของโครงการนโยบายรัฐและปัญหาว่าด้วยเรื่องของแนวตะเข็บชายแดนและฝุ่น PM 2.5 แน่นอนครับวันที่15นายกแถลงผลงานรอบ6เดือนแถลงเสร็จก็คงบินไปเชียงใหม่บ่ายบินไปและก็คือวันที่15น่าจะทับกันหน่อยนะทับกันอยู่15 16น่าจะทับกันหน่อยนะทับกันอยู่เจอกันอย่างที่นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์จากฝรั่งเศสการเจอกันพบกันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เรื่องบังเอิญครับครับและแน่นอนก็18 19ก็ครม.สัญจรครั้งที่2ของปีนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยจำกันได้คือที่ระนองใช่ไหมระนองเรื่องว่าด้วยแลนด์บิดครับครับและรอบนี้ถ้าครม.สัญจรน่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่3เลยมาดูเศรษฐาออนเชียงใหม่นี่ผมแกะโปรแกรมมานะครับโปรแกรมมานะเชียงใหม่เนี่ยครั้งนี้นะพี่วีน่าจะเป็นครั้งที่3ที่4แล้วนะเชียงใหม่นายกไปเยอะนะนายกไปเยอะนะคือแถลงนโยบายเนี่ยวันที่11กันยาพอ16กันยาแล้วจริงครับก่อน11กันยาก็ไปที่ภูเก็ตพังงาใช่แต่พอหลังแถลงนโยบายเนี่ยไปที่เชียงใหม่ไปคุยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้หมอกฟันอะไรด้วยนะใช่พอ11มกราปี67ก็ไปเชียงใหม่อีกไอ้นี่ดูเรื่องพื้นที่การท่องเที่ยวรอบนี้นายกลงตรวจราชการเชียงใหม่เชียงรายดูทั้งหมดว่าการท่องเที่ยวฝุ่น PM และปัญหายาเสพติดตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดครับตอนนี้เขาบอกว่าทะลักกันอยู่แล้วตอนนั้นที่เทสลามาอีกวันวะใช่ยี่เปงพาไปยี่เปงไงใช่อ้าวมาดูแล้วโปรแกรมของคุณทักษิณทำไมมันสำคัญครับบอกมันทับกันไม่มีเหตุบังเอิญครับบอกแล้วว่า14 16เนี่ยไม่สำคัญเท่าวันที่15 15เดินทางไปกราบเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพครับครับรับประทานอาหารเที่ยงเข้าซอยเสมอใจอร่อยอร่อยฟ้าห้ามไปสุสานที่อำเภอแม่ออนครับไอเนี่ยสุสานที่แม่ออนแล้วไปตลาดวโรรสเอ้ยทำไมนายกทักษิณป่วยแล้วเดินทางจากเนี่ยรับประทานอาหารเย็นที่กรีนวอลเลย์นะสนามกอล์ฟตอนนี้ไม่รู้เจอฝุ่นเจอแรงบ้างหรือเปล่าครับนี่โปรแกรม
คุณทักษิณส่วนลูกสองสาวจะบินไปสมทบแน่นอนครับจะมีหลายผลว่า16-17ปีจากบ้านมาไปเยี่ยมตระกูลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไหว้บรรพบุรุษนะแต่เขาบอกว่านอกจากไหว้บรรพบุรุษแล้วอย่าลืมเรื่องการเสริมบารมีเสริมดวงชะตาด้วยนะครั้งนี้ที่เชียงใหม่อ่ะอย่าลืมเรื่องนี้นะครับถามว่ากรณีเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คุณทวีสอดส่องกับตอบคำถามนี้กับนักข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงอธิบดีคุมความพฤติเนี่ยรายงานมาแล้วว่า 14-16 เนี่ยนะคุณทักษิณขออนุญาตเดินทางเพื่อไปพบแพทย์ทางเลือกนะและไปเยี่ยมญาติไหว้บรรพบุรุษทำได้อยู่แล้วนี่ใช่ทำได้อยู่แล้วไม่ได้ออกนอกประเทศนะถูกต้องครับอันนี้ตามกฎหมายคุณทักษิณไปได้เลยนะผู้ปกครองยินยอมก็ไปได้เลยและเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรหรอกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจของกรมราชทัณฑ์และเป็นเรื่องของกรมคุมประพฤติระดับเขตเขาทำกันไม่ถึงรัฐมนตรีครับครับชินวัตรว่าด้วยเรื่องของการกลับบ้านและไปไหว้บรรพบุรุษมันมีนัยยะครับตระกูลชินวัตรมีบริบทกับสังคมไทยอย่างยาวนานนะพี่วีตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่น5แล้วครับรุ่น5แล้วเหรอรุ่น5ครับตอนนี้ต้นตระกูลชินวัตรจุดกำเนิดตั้งแต่เสงแซ่คูนั่นอพยพมาจากเมืองจีนครับมายังอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับต่อมาเชียงแซ่คูคือคุณปู่คุณทักษิณเนี่ยเป็นทายาทรุ่น2เปลี่ยนมาใช้นามสกุลชินวัตรเมื่อปี2481 2481นะใช้ชินวัตรนะรุ่นที่3เข้าสู่การเมืองเลยทีนี้คุณเลิศชินวัตรโอ้โหเป็นสสเชียงใหม่เหรอคุณพ่อของคุณทักษิณเป็นสสเคยเป็นสสเชียงใหม่ครับนะครับแล้วก็มีคุณสุเจตชินวัตรเป็นนายกเทศบาลเชียงใหม่ครับครับและมีสุรพันธ์ชินวัตรเป็นอดีตสสเชียงใหม่หลายสมัยไอ้นี่ไหมชินวัตรไหมไทยถูกต้องแหล่งข่าวผมยาวนานคุณสุรพันธ์ชินวัตรใช่และคุณเลิศชินวัตรเนี่ยหรือว่ามีลูกเป็นนายกเนี่ยนี่รู้จักกันดี2คนทักษิณคุณชินวัตรครับและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอ้าแต่มีเขยนะเขยเขยอีกหนึ่งนะนั่นคือสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องบอกว่า3คนนะ ต้องบอกนายรุ่นคุณเลิศชินวัตรเนี่ย มีลูกและลูกเขยเป็นคนเป็นนายก3คนนะรอลุ้นคนที่4 ที่4 นั่นก็คือแพทองธารชินวัตรตอนนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ตระกูลชินวัตรกับบริบทการเมืองการเมืองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะใช่ประเด็นที่คนเขาสงสัยเวลาทับมันจะไปยังไงครับกรณีนี้นี่คุณทักษิณชินวัตรถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของเชียงใหม่และสันกำแพงครับพี่วีสมัยเดิมเนี่ยคุณสรกลเนี่ยเป็นคนเขียนนะตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยไล่ประวัติเลยว่าอยู่ที่ไหนอยู่สันกำแพงนะครับปากหลักอยู่เนี่ยแล้วทำธุรกิจสมัยเดิมเขาทำไหมต่อมาคุณทักษิณหันมาทำโทรคมนาคมทำหนังก่อนใช่เหรอใช่ทำหนังเล่หนังเล่ครับคนฉายหนังเล่สมัยเดิมอยู่ข้างบ้านผมด้วย ก่อนจะมาทำโทรคมนาคมใช่ใช่นี่อีกถนนทางการเมืองของบรรพบุรุษและมาถึงมือคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์และคุณแพทองธารครับตอนนี้ถามว่าแล้วคุณทักษิณอินเชียงใหม่เนี่ยมันมีอะไรอ่ะมันมีเอาถ้าแบบช่วงท้ายๆต้องบอกว่าปลายๆของรุ่นเนี่ยคุณเจ๊ใหญ่เยาวลักษณ์เนี่ยก็เป็นชินวัตรรุ่นที่4ที่เล่นการเมืองระดับชาติถัดมาก็เป็นคุณทักษิณทักษิณนะคุณยอภาคุณพายับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตามมานะวันคุณเยาวลักษณ์เนี่ยมาก่อนมาก่อนมาก่อนตอนนั้นคุณเยาวลักษณ์ลงสังกัดพรรคชาติไทยนนท์สอบตกแต่สอบตกตอนนั้นอ่ะดูแลภาคเหนือครับทักษิณอินเชียงใหม่เขาบอกว่ารอบนี้พอลงปุ๊บพื้นที่ทางการเมืองคึกทันทีรอบที่แล้วพ่ายศึกครับเหลือเขตหนึ่งก็แพ้ครับต้องบอกว่าการลงเชียงใหม่ครั้งนี้มีหลายเหตุผลแต่อีกเหตุผลสำคัญต้องบอกต้องปลุกฟื้นใช่ความเป็นบ้านเกิดกลับมาให้กับเพื่อไทยต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสียรังวัดไปเยอะนะเสียพื้นที่เสียคะแนนนิยมไปเยอะนะมาดูนะนี่การเลือกตั้งปี66นะครับเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมครับเชียงใหม่ทีวีดูนะอำเภอเมืองเชียงใหม่โอ้โหนี่เพชรรัตน์ใหม่ชมพูน้องพลอยเข้าสารพีอำเภอเมืองไอ้การกนิกจันทดาเข้าดอยสะเก็ดณัฐพลโตวิจักชัยกุลไอ้นี่โอ้โหทายาทของอดีตรัฐมนตรีต่อมาพระผู้ที่ตาแชนันสันทรายนี่กัลยาณวัฒน์เสมิงแม่ริมรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คนเดียวขึงไว้หนึ่ง
นะครับและที่ขึงไว้อีกหนึ่งก็คือดอยเต่าอมก๋อยงอดและแม่แจ่มสีโสภาโกรธคำลือครับส่วนพลังประชารัฐก็เจาะไปได้หนึ่งที่แทรกไปได้หนึ่งคือจอมทองครับจากที่เป็นฐานที่มั่นกวาดทุกเขตของเพื่อไทยในอดีตเนี่ยนี่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพี่วีก้าวไกลกวาดไป7ครับ7นะ7เสียฐานที่จาก10นะจาก10ใช่เพื่อไทย2พลังประชารัฐ1ครับหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะพื้นที่รอบๆของเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเนี่ยก็กำลังถูกเจาะฐานที่มั่นซึ่งถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปนะไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าปล่อยให้แค่เป็นเจ๊แดงปล่อยให้แค่เป็นคุณนุ้งอิงเนี่ยเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ครับเศรษฐาจะลงกี่ครั้งก็เอาไม่อยู่นะคุณทักษิณคือไข่แดงครับเป็นศูนย์รวมที่จะดึงสรรพกำลังดึงกลับเข้ามามาดูพื้นที่ภาคเหนือที่ขยับแล้วมันขับเคลื่อนครับดูที่เชียงรายครับเขตปี62 7เขตถูกเจาะไป2เขตมีสัญญาณแล้วสัญญาณบอกว่าไทยเหลือ5เขตปี66 7เขตเหมือนเดิมก้าวไกลคว้าไป3เขตครับเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพื่อไทยรักษาฐานเสียงเดิมเพียง4เขตเพียง4เขตเขต2เขต4เขต5เขต7ครับนี่เชียงรายลำพูนลำพูนเขต1ก้าวไกลล้มแชมป์ครับสงวนพงษ์มณีพ่ายศึกครับแชมป์เก่านะเหลืออยู่เขต2ครับคือรังสรรค์มณีรัตน์แต่แม้รักษาแชมป์แต่คะแนนไม่ห่างจากก้าวไกลครับลำปางล่ะลำปางจันทรสุรินทร์กับโล่สุนทรคุณไพโรจน์กับคุณพินิจอันนี้เป็นพ่อใหญ่ครับครับคุมมาอย่างยาวนานครับคือที่ผ่านมาไม่ว่าไทยรักไทยพลังประชาชนเลือกประไทยเนี่ยชนะยกจังหวัดมาตลอดนะแต่เลือกตั้งปี66ผลเป็นไงพี่วี1ที่นั่งเดียวในเขต2เหลือ1ที่เหลือ1ที่นั่งนะที่น่าสนใจเนี่ยจันทรสุรินทร์เนี่ย 0,000 ในสนามเลือกตั้งคุณดูดิก้าวไกลคว้าไปหมด3เหลือ1ให้กับธราธรโลสุนทรครับครับครับโอ้โหรอบนี้การเมืองในพื้นที่ภาคเหนือน่ะครับมันกำลังผันแปรและทักษิณคัมแบ็กอินเชียงใหม่รอบนี้ไหว้บรรพบุรุษเชื่อเถอะว่าต้องมีคุยเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองและกรรมวิธีได้มาซึ่งคะแนนในพื้นที่ครับแน่นอนครับด้านหนึ่งถ้าต้องการได้เชียงใหม่ได้ภาคเหนือกลับคืนมาเนี่ยฝั่งของนอกรัฐบาลนอกสภาเขาต้องทำหน้าที่อาจต้องใช้ถึงขั้นทักษิณชินวัตรในการลงแต่ในระดับของรัฐบาลเองก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันก็บอกตอนนี้ในรัฐบาลเองกำลังที่จะปรับครม.กระชับอำนาจกันใหม่